ผมมารู้ตัวว่าถูกหลอกจริงๆก็ตอนที่ผมจะถอนเงินถอนไม่ได้ถ้าจะถอนคุณจะต้องเสียภาษีให้รัฐบาลไทย 250,000 แค่นั้นแหละผมถึงรู้ว่าเราถูกหลอกแล้วสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยและเป็นอุทาหรณ์แก่หลายๆท่านนะครับผมถูกโกงโดยมิจฉาชีพโกงแบบที่ผมคิดว่าผมรู้แล้วศึกษาดีแล้วก็ยังถูกโกงรายละเอียดต่างๆนั้นผมจะเล่าในโอกาสต่อไปเอาเป็นว่าผมเปิดแอปหนึ่งใน App Store นะครับชื่อว่าเป็นโบรก JTF นะครับผมก็ลงทุนซื้อหุ้นซื้อขายหุ้นโดยที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็ทีมงานซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดแอบอ้างขึ้นมาแอบอ้างเอาชื่อเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ผมเคยเห็นในทีวีเห็นในการวิเคราะห์หุ้นก็เลยมีความเชื่อมั่นเรื่องมันมีอยู่ว่าผมลงทุนไปทั้งหมดเกือบ7ล้านบาทแล้วกำไรที่เป็นตัวเลขเห็นเกือบ10ล้านภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนผมมารู้ตัวว่าถูกหลอกจริงๆก็ตอนที่ผมจะถอนเงินถอนไม่ได้ถ้าจะถอนคุณจะต้องเสียภาษีให้รัฐบาลไทย 250,000 แค่นั้นแหละผมถึงรู้ว่าเราถูกหลอกแล้วรายละเอียดต่างๆนั้นผมได้แจ้งความกับสถานีตำรวจที่บางเขนแล้วก็ตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วทุกฝ่ายทุกคนก็กำลังดำเนินการติดตามอยู่ผมก็ไม่คิดว่าการติดตามผลครั้งนี้แล้วจะได้อาจจะติดตามได้แต่การได้เงินคืนนั้นความหวังมันน้อยนิดมากแต่ที่ผมมาพูดในวันนี้ก็อยากจะเตือนให้พี่น้องเพื่อนๆทุกท่านได้เห็นถึงพิษภัยของการที่ไม่เชื่อไม่ได้เคยปรึกษาไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองมีความรู้คิดตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงไปก็ถึงเกิดเหตุการณ์แบบผมนะครับรายละเอียดต่างๆนั้นผมคิดว่าจะต้องมีภาคต่อไปแน่นอนรายการทีวีรายการอะไรต่างๆก็ต้องมีมานะครับเอาเป็นว่าเตือนให้ทุกท่านระวังตัวกันในเรื่องเข้าเฟซอย่ากดลิงก์อย่าเชื่อใครง่ายๆอย่าโอนเงินใครให้ใครง่ายๆก็แล้วกันนะครับ